สวัสดีค่ะสวนผักบ้านน้องชมพูค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตผักขึ้นช่ายของเราในกะละมังกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นขึ้นช่ายที่เราได้ทำการลงไป21วันแล้วนะคะก็เริ่มสวยแล้วค่ะอันนี้เราเพาะเมล็ดประมาณ20วันนะคะแล้วก็เอามาลงในกะละมัง21วันรวมกันเป็น41วันแล้วนะคะอันนี้อีกสักประมาณสัก2อาทิตย์น่าจะตัดขายได้แล้วค่ะใบสวยมากเลยนะคะรอบนี้หนอนไม่ค่อยลงค่ะอันนี้เราก็จะฉีดน้ำส้มฟันไม้นะคะเพื่อป้องกันหนอนค่ะแล้วก็เดินดูหนอนทุกวันนะคะถ้าเราเห็นหนอนแล้วก็บี้ให้เขาตายเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้ว่าจะขายยกกะละมังเลยนะคะนี่ถ้าใครสนใจขึ้นช่ายแบบกะละมังนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะทักกันมาได้เลยค่ะแต่ขอเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์อะค่ะเราไม่มีการจัดส่งนอกจังหวัดนะคะใครสนใจก็สามารถมารับที่สวนได้เองเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมีแบบกระถางด้วยนะคะอันนี้แบบกระถางค่ะมี20กระถางนะคะกระถางหนึ่งก็จะปลูกกอหนึ่งค่ะกอหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ต้นนะคะเดี๋ยวพอใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกพุ่มออกมาสวยเลยค่ะอันนี้กระถางมี20กระถางนะคะส่วนกะละมังมี10ใบค่ะใครสนใจก็ทักมากันได้เลยนะคะขอแถวขอคนที่อยู่ในสุราษฎร์นะคะแถวโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์อะค่ะถ้าไกลเราไม่มีการจัดส่งให้นะคะฝั่งนี้เป็นผักชีค่ะอันนี้ผักชีเราลงได้ไปประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะอันนี้ผักชีพวกนี้ก็มีคนจองไว้บ้างแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็จองก่อนได้ค่ะเดี๋ยวพอโตแล้วค่อยมารับก็ได้นะคะวิธีการให้ปุ๋ยขึ้นช่ายนะคะพอเราเอาต้นขึ้นช่ายมาลงได้สักประมาณ5วันแล้วนะคะเราก็จะรดน้ำหมักให้เขาค่ะน้ำหมักที่ใช้ส่วนใหญ่ที่สวนก็จะใช้พวกน้ำหมักปลานะคะน้ำหมักปลากับน้ำหมักเศษผักน้ำหมักพวกนี้ทางสวนเราก็ทำการหมักเองค่ะเราก็จะรดน้ำหมักวันเว้นวันนะคะหรือไม่ก็อาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้ค่ะส่วนวิธีรดน้ำก็รดน้ำเช้าเย็นปกตินะคะอันนี้เราก็เพิ่งเอาแกลบกับขิงวาผสมกันแล้วก็โรยให้เขาค่ะเป็นการให้ปุ๋ยทางดินนะคะหรือใครจะเอาขิงวาหมักอย่างเดียวใส่โรยให้เขาก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจขึ้นช่ายแบบกะละมังก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะพวกนี้ก็มีคนจองไว้4-5กะละมังแล้วค่ะใครสนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะนั้นวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมก
ดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสวนผักบ้านน้องชมพูค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ